สวัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for You รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาและข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะเส้นทางในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่จุดเริ่มจนถึงจุดสุดท้ายเราจะพบความจริงที่ว่าตำแหน่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งกลางของโลกค่ะที่ทุกคนสามารถมีสิทธิ์เป็นได้แต่บุคคลนั้นจะต้องมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่สุดประมาณและปฏิบัติตามเส้นทางในการสร้างบารมีสู่การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันค่ะวันนี้ค่ะพระอาจารย์นพดลคุณณโชโตจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนเนื้อหาจะน่าสนใจเพียงไรนั้นเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเจริญพรท่านผู้ชมรายการและนักศึกษาDOUทุกท่านครั้งนี้เรามาพบกันในหัวข้อธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยากที่ใครจะให้นิยามของคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างครอบคลุมเพราะเนื่องด้วยคุณลักษณะอันเป็นเลิศในทุกๆด้านและความเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของโลกและจักรวาลดังนั้นก่อนที่เราจะสรุปว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครเรามาศึกษาว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ทราบคุณลักษณะอย่างกว้างขวางของพระองค์และได้ทราบซึ้งถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระวิสุทธิคุณคือทรงบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งปวงพระปัญญาที่คุณคือทรงฉลาดรอบรู้ในธรรมทั้งหลายด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องมีใครมาสอน 3. พระมหากรุณาที่คุณคือทรงเปี่ยมด้วยเมตตาปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์หมดกิเลสเข้านิพพานในที่สุดหากเราจำแนกพุทธคุณออกเป็น9ประการก็สามารถจำแนกได้ดังนี้ 1. อรหังแปลว่าไกลคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห่างไกลจากกิเลสทั้งปวงคือทรงกำจัดกิเลสทั้งหลายให้ออกไปจากใจได้ 2. สัมมาสัมพุทโธคือทรงตรัสรู้แล้วเองโดยชอบด้วยพระองค์เองคือทรงรู้เห็นในเหตุและผลของธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงด้วยพระองค์เอง 3. วิชชาจรณะสัมปันโนคือทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะวิชชาคือวิชชา8จรณะคือจรณะ15 4. สุขโตคือทรงเป็นผู้เสด็จไปดีคือเสด็จออกจากวัฏสงสารแล้วหรืออีกความหมายหนึ่งคือทรงเสด็จไปที่ใดที่นั่นดีทรงเกื้อกูลประโยชน์แก่ที่นั่น 5. โลกวิทูทรงเป็นผู้รู้แจ้งโลก 6. อนุตตรปุริสธรรมสารถิทรงเป็นเสมือนสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนคือทรงสอนให้บุคคลทั้งหลายบรรลุมรรคผลนิพพาน 7. สัทธาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายดังปรากฏไว้ในพุทธกิจ5ประการ 8. พุทโธทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน 9. ภควาทรงเป็นผู้จำแนกธรรมคือทรงแจกแจงรายละเอียดของธรรมทั้งหลายให้ง่ายต่อการเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบัติตามหากเราจะสรุปความหมายของคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สามารถสรุปเป็นในสำคัญได้สองในดังนี้ 1. หมายถึงพระสมณโคดมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็คือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสากยวงศ์ผู้ทรงมีกายลักษณะมหาบุรุษ32ประการความหมายในที่1คือพระสมณโคดมพุทธเจ้า
ซึ่งแต่เดิมก็คือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งสากยวงศ์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดความหมายในนี้คือกายเนื้อของพระสมณโคดมพุทธเจ้าอันประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการ2หมายถึงพระพุทธเจ้าภายในพระองค์หมายถึงพระธรรมกายที่อยู่ภายในพระวรกายของพระพุทธเจ้าทำให้เจ้าชายสิทธัตถะที่มีกายลักษณะมหาบุรุษเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์การอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและในทุกครั้งที่ทรงอุบัติขึ้นอย่างโลกนี้ให้ได้สิ่งยอดเยี่ยมหรือที่เรียกว่าอนุตริยะ6ประการดังนี้1ทัศนานุตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยม2สวนานุตริยะการฟังอันยอดเยี่ยม3ลาภานุตริยะการได้อันยอดเยี่ยม4สิกขานุตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยม5ปาริจริยานุตริยะการรับใช้อันยอดเยี่ยมคือได้อุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า6อนุสตนุตริยะการหมั่นระลึกถึงอันยอดเยี่ยมคือได้หมั่นระลึกถึงพุทธคุณนั่นเองคัมภีร์ในประเทศเมียนมาได้บันทึกว่าครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2พระองค์ในเวลาเดียวกันแต่ก็ต่างจักรวาลกันยังไม่เคยมีปรากฏว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2พระองค์ในเวลาเดียวกันและจักรวาลเดียวกันด้วยสาเหตุหลายประการดังนี้ 1. ทรงตรัสรู้ธรรมเดียวกันเหมือนกันทั้งหมด 2. พุทธบริษัทจะแบ่งออกเป็น2ฝ่าย 3. แผ่นดินไม่สามารถรองรับได้ 4. จะไม่ทรงเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดในโลกไม่ทรงเป็นเอกบุคคล 5. เป็นสภาพปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพิ่งมีเพียงในยุคนี้และไม่ได้มีเพียงพระองค์เดียวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้ง4เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงสร้างบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็จะมาอุบัติในโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะอุบัติขึ้นเฉพาะชมพูทวีปเท่านั้นและแต่ละพระองค์ก็จะสร้างบารมีอย่างน้อย20อสงไขยแสนมหากัปเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะมาทำความเข้าใจศัพท์ต่างๆดังนี้อสงไขยคือจำนวนที่จะนับจะประมาณไม่ได้แต่สามารถอุปมาได้ดังนี้คือมีฝนตกครั้งใหญ่ต่อเนื่องกันตลอด3ปีจนระดับน้ำท่วมขอบจักรวาลสูง 84,000 โยชน์จำนวนเมล็ดฝนตลอดทั้ง3ปีนับได้เป็นจำนวนอสงไขยอสงไขยปีคืออายุที่ยาวนานที่สุดของมนุษย์มีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง140อายุกับคืออายุของสรรพสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิยกตัวอย่างเช่นมนุษย์ในยุคนี้มีอายุเฉลี่ย75ปีอายุกับของมนุษย์ในยุคนี้เท่ากับ75ปีมหากัปคือระยะเวลาอันยาวนานแต่สามารถอุปมาได้ว่ามีศิลาแท่งทึบสูง1โยชน์กว้าง1โยชน์ยาว1โยชน์ทุก100ปีมีคนนำผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบ1ครั้งการเวลายาวนานเท่าใดที่ศิลาแท่งทึบนี้ราบเสมอพื้นดินการเวลาแห่งมหากัปยาวนานกว่านั้นสุญญกัปคือกัปที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้น
อสุญญกัปคือกัปที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยังแบ่งได้ตามจำนวนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นดังนี้1พระองค์เรียกว่าสารกัป2พระองค์เรียกว่ามันดกัป3พระองค์เรียกว่าวรกัป4พระองค์เรียกว่าสารมันดกัป5พระองค์เรียกว่าภัทรกัปประเภทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทั้งหมด3ประเภทดังนี้คือ 1. พระปัญญาธิกะพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีชนิดปัญญาแก่กล้าทรงสร้างบารมีรวม20อสงไขยแสนมหากัปสองพระศรัทธาธิกะพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีชนิดมีศรัทธาแก่กล้าทรงสร้างบารมีรวม40อสงไขยแสนมหากัปสามพระวิริยาธิกะพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีชนิดมีความเพียรแก่กล้าทรงสร้างบารมีรวม80อสงไขยแสนมหากัปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีความเหมือนดังที่เราได้ศึกษากันไปแล้วหลายประการแต่ก็มีบางประการที่แต่ละพระองค์แตกต่างกันดังนี้คือ 1. อายุแตกต่างกัน 2. ประมาณคือความสูงของแต่ละพระองค์แตกต่างกัน 3. ตระกูลคือตระกูลก่อนออกผนวดของแต่ละพระองค์แตกต่างกัน 4. ประธานคือความเพียรคือระยะเวลาที่แต่ละพระองค์บำเพ็ญเพียรนับตั้งแต่ทรงออกผนวดจนกระทั่งตรัสรู้แตกต่างกัน 5. รัศมีกายของแต่ละพระองค์แตกต่างกัน 6. ยานคือยานพาหนะที่ทรงประทับในวันที่ทรงออกผนวดแตกต่างกัน 7. โพธิพฤกษ์คือต้นไม้ที่ทรงประทับในวันตรัสรู้ธรรมแตกต่างกัน 8. บัลลังก์คือความสูงของรัตนบัลลังก์ที่ทรงตรัสรู้ธรรมแตกต่างกันในครั้งนี้เราได้มาศึกษากันถึงธรรมชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในหัวข้อคุณสมบัติและคุณธรรมที่ทำให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอความสวัสดีรุ่งเรืองในธรรมจงมีกับทุกท่านเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะแต่เดิมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์สามัญเหมือนกับพวกเราไม่รู้จักเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความประมาททำดีบ้างทำชั่วบ้างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ3เป็นระยะเวลาที่ยาวนานค่ะเมื่อพระองค์ทรงเบื่อหน่ายต่อความทุกข์ท่านจึงทรงตั้งใจสั่งสมบารมีอย่างยิ่งยวดโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันและเมื่อสั่งสมบารมีอย่างเต็มเปี่ยมแล้วท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากภพทั้ง3ไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ในที่สุดค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.dmc.tvและสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ DOU for You ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะทิปและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ